ธุรกิจมันไม่จำเป็นต้องเป็นคู่แข่งกันเสมอไปเราน่าจะเป็นคู่ค้ากันได้พยายามรวมกลุ่มกันไว้เพราะครอบครัวก็เป็นผู้ให้เรามาตลอดเราก็เลยอยากส่งต่อให้กับทุกคนทั้งลูกค้าทั้งพนักงาน